หรือยังครับแฟนเมื่อก่อนเคยฟังกันแน่นแฟนจะแฟนลืมผมหรือยังจากไปเสียนานตั้งแต่ลืมกันไกลนานสวัสดีครับผมที่รักและเคารพ9:30 น.นะครับเป็นรายการข่าวการกุศลจากวงดนตรีของสุรพลวิจิตรซึ่งผมขนาดนี้รีบมาตัวเนื้อสั่นครับมันมาไม่ทันความจริงผมตื่นได้เวลาตอนวันนี้ตื่นได้ตอน6 โมงเช้าแล้วเพราะว่ามีการเปลี่ยนร้านคือเปลี่ยนป้ายร้านกันใหม่และเราได้ทำการขึ้นป้ายมาตอนเวลา6:10 น.ตามที่หลวงพ่อคำท่านบอกผมมาแล้วผมก็ขึ้นฝ่ายร้านเป็นสำนักงานวงดนตรีของสุรพลที่เดินมาตอน6:10 น.แล้วก็นั่งคอยเวลาว่าเอ๊ะมันยังเช้าเกินไปเราไม่ควรจะมาตอนเช้าเดี๋ยวก็มานั่งแกลวที่นี่ลุงบุญยังก็ไม่ค่อยได้มาเช้าเท่าไหร่นักก็เลยมานั่งเพลินไปครับและนาฬิกาของผมมันดูมันจะช้าไปแค่17 นาทีก็พอตรวจสอบนาฬิกาว่าของเราช้าเท่านั้นเราก็บึ้มรถมาและมันก็มาได้ยินเสียงที่รับแกบอกกาที่ได้ยินเสียงที่รับแกประกาศกองบังกะเบอร์นี่เองบอกสุรพลยังร้องแกงอยู่ความจริงผมมาครับอยากจะรีบมาบอกให้ทันใจว่าผมมาแล้วแล้วก็พอดีครับพอเพลงมันจบผมก็เข้านั่งที่นี่พอดีวันนี้ผมมีเหตุการณ์ที่เล่าเกี่ยวกับเรื่องล่องไตโยกมาเวลา18 ชั่วโมงครับ18 ชั่วโมงที่ไตโยกแล้วเราจะบรรยายเพียงแค่45 นาทีเท่านั้น45 นาทีนี่15 นาทีเราจะเว้นเหลือไว้สำหรับการประกาศไปยังงานบรรดาท่านเจ้าภาพที่หาวงดนตรีของสุรพลและจะประกาศเกี่ยวกับรายชื่อของผู้ที่ทอดกฐินมากขึ้นมาทุกทีครับหลังจากผมไปสัก2 วันเท่านั้นเงินชักยาหรือว่าจดหมายที่ส่งเงินมาได้มากเต็มทีและนี่เวลามันก็เข้าไป5 นาทีแล้วครับผมกลัวจะเล่า18 ชั่วโมงที่ไตโยกให้แฟนเพลงฟังภายใน45 นาทีเกรงจะไม่ทันเนี่ยยังล่องแจ่งฟังอยู่ผมมาแล้วครับนะมาเพื่อจะได้รับหน้าที่แทนต่อไปแล้วกันครับแทนไปเลยรับหน้าที่อู่ตอนนี้ก็ผมจะประกาศงานให้นะประกาศงานให้ฟังซะก่อนพอประกาศงานเสร็จเรียบร้อยวันนี้จะไม่มีการเปิดเพลงให้ฟังนอกจากว่าผมจะเหนื่อยและผมจะเหนื่อยจากการเล่าว่าการเที่ยวไตโยก18 ชั่วโมงแล้วก็พอเหนื่อยขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดแผ่นเสียงให้ฟังครับนะแต่ตอนนี้ขอประกาศงานซะก่อนสำหรับวันนี้งานเรายังว่างครับและวันพรุ่งนี้พี่น้องชาวจังหวัดนครปฐมวงดนตรีของสุรพลจะเดินทางไปแสดงที่จังหวัดนครปฐมวันพรุ่งนี้โรงภาพยนตร์โอเดียนนครปฐมครับรอบบ่ายรอบค่ำวันพรุ่งนี้และวันมะรืนวันที่8 สิงหาคมที่วัดอ้อนางเขียวตำบลกลับใหญ่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี9 สิงหาคมโรงภาพยนตร์นครสนุกครับตอนเช้าตอนหัวค่ำมีภาพยนตร์เรื่องมหาการพลานสาวฉายให้ดูพอฉายดูเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนกลางคืนตอนพอหนังฉายเสร็จเรียบร้อยดนตรีสุรพลแสดงครับ4 ชั่วโมงเต็มที่โรงภาพยนตร์นครสนุก9 สิงหาคมบัตรนี้ก็มีคนมาถามมาจองบัตรได้หรือยังไปจองเถอะครับนะไปจองกับที่โรงภาพยนตร์น่ะเขาเปิดขายหรือยังผมก็ไม่รู้วันที่10 สิงหาคมวัดทับกระดานตำบลทุ่งข้ออำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี11 สิงหาคมถนนวัดถนนธนรัตน์หรือวัดทางทองปากช่องจังหวัดนครราชสีมา13 สิงหาคมโรงภาพยนตร์โอเดียนปราจีนบุรีรอบบ่ายรอบค่ำ14 สิงหาคมโรงภาพยนตร์โอเดียนรังสิตรอบบ่ายรอบค่ำ15 สิงหาคมวัดสังฆราชาวัดสองตอนนั้นเราไปเมื่อวันที่3นี่ครับฝนฟ้าตกจนกระทั่งลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเราเดินทางกลับมาครับไม่ได้เล่นที่วัดสังฆราชาแต่เราจะไปใหม่วันที่ 15 สิงหาคมวัดสังฆราชาหรือวัด2ลาดกระบังพระนครเองคุณแดงได้ยินรายการนี้กรุณาติดต่อผมด่วน16 สิงหาคมวัดหนองปลาไหลกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม17 สิงหาคมวัดเชียงหวายทางแถวเกียรกายทางบางซื่อนี่ครับ18 สิงหาคมวิกแสงบัวทองบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี19 สิงหาคมวิกโรงเจตลาดท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรีจากนั้นไปวันที่24 สิงหาคมโรงภาพยนตร์เฉลิมชัยเทียเตอร์กระทุ่มแบนนี่เองนะครับกระทุ่มแบนนี่เองนะรอบค่ำรอบเดียวและจากนั้นไปก็จะเป็นวันที่29 สิงหาคมวัดใหม่ชัยมงคลจะ
วัดชัยวัดใหม่ชัยมงคลตำบลไสยสมอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี30สิงหาคมวัดหนองทิ้งสุ่มอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับและ31สิงหาคมโรงพยาบาลเฉลิมชาติท่ายางรอบค่ำรอบเย็นเรามีงานให้ฟังตามแค่นี้นะครับต่อไปก็จะเป็นรายชื่อของผู้ที่ทอดกฐินผมจะพยายามอ่านนะอ่านเป็นระดับให้มันหมดไปจะได้หมดความข้องใจสำหรับแฟนเพลงที่ส่งเงินมาและจะมากขึ้นมาเพราะผมไม่ได้อยู่บ้านแล้วสองสามวันไปเที่ยวไปโยกมานะแล้วพออ่านในข่าวกฐินเสร็จหมดเรียบร้อยผมจะเล่าเรื่องไปโยกให้ฟังแต่จะทันหรือเปล่าไม่รู้ในภายใน1ชั่วโมงนี่มันก็กินเวลาเข้าไป10นาทีแล้ว18ชั่วโมงที่เราอยู่ที่ไปโยกครับนะตอนแรกนี้เราก็จะอ่านรายชื่อผู้ที่ทำบุญมาก่อนชักเหนื่อยครับนะผมคือหมายว่ามันชักเวลาไม่ค่อยทันแต่ว่าคอนโทรลก็พยายามเคลมหาแผ่นเสียงเอาไว้บ้างเพราะผมเหนื่อยยังไม่เปิดเพลงขั้นเหตุการณ์ที่ผมจะเล่าให้ฟังตอนนี้เป็นเหตุการณ์18ชั่วโมงที่ไทยโยกซึ่งวงดนตรีของสุรพลยกวงดนตรีหรือว่ายกคณะนักร้องนักดนตรีไปชมไทยโยกถือเป็นกำไรชีวิตครับแต่มีเวลาอยู่อีกแค่เพียง38นาทีเท่านั้นผมจะเล่าหมดหรือเปล่านั้นก็ขึ้นอยู่กับเวลานะครับซึ่งผมจะไม่ขัดจังหวะของแฟนเพลงจะเล่าให้ฟังว่าการเดินทางของผมเป็นยังไงคืนนั้นเป็นคืนวันที่3สิงหาคมวงดนตรีของผมเดินทางไปแสดงที่วิทย์สังฆราชาเรียกวัด2ลาดกระบังจังหวัดพระนครเองครับตามที่ผมประกาศว่าผมจะไปแสดงที่วัดสังฆราชาวิทย์สังฆราชาวัด2ลาดกระบังนั้นพอถึงวันที่3ตอนเย็นวงดนตรีของสุรพลก็เดินทางไปโชคผมไม่ค่อยดีครับฝนกระหน่ำทั้งกรุงเทพเป็นทั้งลืมหูลืมตาไม่ขึ้นผมและคณะดนตรีไปถึงปากซอยอ่อนนุชและแล้วพอไปถึงปากซอยอ่อนนุชแล้วจึงได้หันหัวรถเดินทางกลับพ่อขืนไปก็คงเล่นไม่ได้แน่เพราะว่าฝนที่ตกลงมานั้นไม่มีทางว่าจะหยุดหายได้เลยหลังจากตัดสินใจแล้วผมจึงบ่ายโฉมหน้ามาที่วงเวียนใหญ่เพื่อจอดรถและรอเวลาให้ถึงตีหนึ่งตามหมายกำหนดการเพื่อจะเดินทางไปไทยโยกพอถึงวงเวียนใหญ่แล้วนักร้องนักดนตรีทุกคนต่างก็ลงรถเดินทางกลับบ้านกันไปหมดคงเหลือไว้แต่เพียงผู้ที่สมัครใจจะไปเที่ยวไทยโยกเท่านั้นต้องขอบอกกับแฟนเพลงด้วยว่าการไปคราวนี้เราไปกันไม่หมดทั้งวงครับเพราะว่าบางคนก็มีจิตใจที่สมัครจะไปบางคนก็ไม่เต็มใจจะไปเรื่องของเขาครับการเดินทางไปคราวนี้ข้าพเจ้าเป็นคนฝ่ายออกค่าใช้จ่ายการเดินทางค่าเรือลำละ500 บาท 500 บาทข้าพเจ้าเป็นฝ่ายออกเองแต่เมื่อการไปถือเป็นกำไรชีวิตใครจะไปหรือไม่ไปนั้นข้าพเจ้าไม่ขอร้องใครไปก็ได้ไม่ไปก็ได้รู้ว่าคนเราเกิดมาหากำไรชีวิตใส่เอาไว้ในตัวตนมันก็เป็นกำไรของชีวิตไปเพราะนั้นไม่มีการบังคับไม่มีการขอร้องนักร้องนักดนตรีสุรพลมี50กว่าคนแต่ไปเพียงแค่17-18คนเท่านั้นเดี๋ยวผมจะบอกว่ารายชื่อของผู้ที่ไปมีใครบ้างเพราะว่าแต่ละคนนั้นบางคนเขาไม่ไปเรื่องของเขาหลังจากเราได้กลับมาจากซอยอ่อนนุชมาถึงที่วงเวียนใหญ่แล้วเราได้แยกย้ายกันเพื่อคงเวลาให้ถึงตีหนึ่งเวลาผ่านไปครับถึงตีหนึ่งพอดีแล้วผู้ที่สมัครใจจะไปเที่ยวไซโยกต่างเขาขึ้นรถทยอยกันขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยรถค่อยๆออกจากหน้าร้านหรือว่าหน้าสำนักงานวงดนตรีสุรพลที่ยืนวงเวียนใหญ่บ่ายโฉมหน้าไปยังจังหวัดกาญจนบุรีอันเป็นดินแดนของไทยโยกผมนั่งมาในรถหันหลังไปดูภายในรถมีผู้ที่ไปดังต่อไปนี้มีผมสุรพลก็ไปเจริญทองใบกุ้งเรืองคุณอุทิศพัทรากรข้าราชการชั้นโทของงานที่เป็นน้องเขยผมและนางสาวสวัยผมมาเจริญน้องสาวผมกังวานไกลลูกเพชรพนมไกลลูกเพชรก้องไกลลูกเพชรสังวานคนดีเบสคุณวิบูลเป่าแซกโซโฟนพันจ่าอากาศเอกวิรัตเทียนทองเป่าแซกโซโฟนประจำวงดนตรีสุรพลและคุณมนพเป่าทำเป็ดและนอสอจุดและพี่ลินคุณตาลคุณเยินคุณวันชาติและพร้อมทั้งพ่อแก่ร้านรองเท้าซอยเลิศรวม17คนครับทุกคนใจระทึกตื่นเต้นอยากจะได้สว่างเร็วๆเพราะการเดินทางนั้นเราเริ่มตั้งแต่ตีหนึ่งที่หน้าร้านสำนักงานวงดนตรีสุรพลที่เดินเพื่อเดินทางไปไทยโยกต้องการจะได้สว่างเร็วๆเพื่อจะได้นั่งเรือหางยาวมุ่งเข้าสู่ไทยโยกรถค่อยๆวิ่งไปตามถนนเพชรเกษมออกจากกรุงเทพมาจนกระทั่งถึงบ้านโป่งจากบ้านโป่งมุ่งเข้าสู่กาญจนบุรีแล้วก็ถึงกาญจนบุรีราวๆ 4:00 น. ท
ุกคนพักกันอยู่ในรถกระพุ่ยเวลาตีสี่นั้นมันยังไม่สว่างรอจนกระทั่งถึงตีห้าพอตีห้าแล้วฝ่ายครอบครัวใหญ่ก็คือพันจ่าอากาศเอกวิรัตและนางสาวสวัยสมบัติเจริญไม่ใช่นางสาวแล้วครับนางสวัยสมบัติเจริญน้องสาวผมและนอสจุกและบรรดาธุรการพวกนี้ในปานในชาติในยืนและพี่ลิ้นต่างก็ช่วยกันหุงหาอาหารที่ท่าเรือเมืองการจะอาจเมืองการเพื่อเตรียมตัวที่จะเอาอาหารนั้นไว้ใช้รับประทานในเรือเมื่อเวลาเดินทางไปแล้วแล้วก็เวลาก็เริ่มสางขึ้นมาครับพระอาทิตย์เริ่มโผล่ขึ้นจากขอบฟ้าแสงเงินแสงทองเริ่มจากขอบฟ้าดำไรบอกแสดงถึงเวลาสว่างแล้วพวกเราก็ช่วยกันขนสัมภาระลงเรือหางยาวสามลำที่เป็นจัดเข้าห้อยยังเสร็จเรียบร้อยพอได้เวลา6โมงเช้าเสร็จเรือหางยาวค่อยๆออกจากท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรีมุ่งเข้าสู่ไซโยกตลอดระยะเวลาการเดินทางพวกเรามีความสนุกเฮฮากันมากครับบางก็คุยกันสนุกเฮฮาบางก็มีการหยอกเย้ากันเศร้าแย่กันภายในเรือและบางครั้งเรือที่วิ่งมาสามลำก็แล่นเข้าชิดกันเข้าเทียบข้างกันเพื่อหยิบยื่นอาหารส่งให้กันและกันมีเบียร์มีเหล้ามีอาหารแบ่งปันกันกินดูเป็นที่สนุกยิ่งนักเวลาเริ่มสายมากแล้วครับเวลาประมาณ4โมงเช้าสำหรับผมดีออกจะเป็นคนเห็นแก่ตัวซะหน่อยที่เห็นแก่ตัวก็เพราะว่าผมชอบนอนไม่ว่ารถจะวิ่งหรือเรือจะวิ่งอะไรนี่ผมชอบนอนทักจะไม่ค่อยอยากจะพูดแล้วเพราะว่าหลังจากทานอาหารเข้าไปตอนเช้าแล้วลมปากกว้างมันก็เริ่มเยี่ยมเย็นผมจนกระทั่งผมม้อยหลับพับไปกับพนักเรือคงทิ้งให้บรรดาเพื่อนๆผมนั่งคุยอยู่ในเรืออย่างสนุกสนานโดยผมไม่ได้สนใจใยดีอะไรทั้งสิ้นตลอดระยะเวลาของการเดินทางเรือหางยาวคงทำหน้าที่พุ่ยน้ำกระจายวิ่งไปด้วยความเร็วสูงเพื่อจะได้ถึงไซโยกเร็วๆและเพื่อเราจะได้พักผ่อนกันถึงไซโยกดินแดนของเราที่ตั้งใจไว้ว่าจะเที่ยวสมใจข้าพเจ้าและเพื่อนๆผู้ฝูงช่วยกันขนสัมภาระพลุงพลังขึ้นฟังและพร้อมกับขนอาหารสัมภาระขึ้นฟังเรียบร้อยผมและพี่ใบรุ่งเรืองต่างก็มีความคิดแปลกขึ้นมาชวนกันกระซิบกันเบาๆแยกทางกับเพื่อนฝูงออกเข้าป่าผมและพี่ใบแยกทางกันเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์หนทางในป่านั้นรกน่าจะพึงกลัวเป็นอย่างยิ่งแต่ข้าพเจ้ากับพี่ใบก็ไม่ได้ย่อท้อและหวั่นเกรงอะไรทั้งสิ้นผมเองถือปืนไรเฟิลกระบอกใหม่ซึ่งผมได้ซื้อมันมาเมื่อเร็วๆนี้และเป็นปืนไรเฟิลที่มีอิทธิพลและมีคุณภาพดีเยี่ยมที่สุดและสำหรับพี่ใบนั้นถือลูกซองห้านัดเราสองคนต่างถือปืนกันคนละกระบอกผมถือไรเฟิลพี่ใบถือลูกซองห้านัดของผมที่ให้พี่ใบยืมถือเอาไว้เราสองคนบุกป่าเข้าไปในที่เงียบสงัดและไกลออกไปจากหมู่บ้านที่พักและเราสองคนก็เริ่มย่อตัวลงนั่งหยิบกระติกน้ำที่จะพายติดตัวไปขึ้นมาดื่มเปิดกระติกขึ้นมาดื่มกันคนละอึกสองอึกไปและนั่งสูบบุหรี่กันคนละมวนท่ามกลางความเงียบสงัดที่ผ่านไปนั้นผมกับพี่ใบสองคนกำลังนั่งอย่างเงียบไม่ได้คุยอะไรกันแม้แต่คำเดียวต่างก็นั่งสูบบุหรี่พ่นควันบุหรี่ไปกลางผมสองคนตกใจครับผมได้ยินเสียงแกลกๆอยู่ข้างหน้าและสายตาของผมและพี่ใบเพ่งมองไปยังจุดเดียวกันซึ่งผมและพี่ใบก็เพ่งไปพร้อมๆกันครั้งผมก็พบกับเสือดาวตัวนึงขนาดทะลุงัวยืนเอาหลังขัดกับต้นไม้เสือดำตัวนั้นตัวลอยมันคงจะไม่เห็นผมและพี่ใบมันกำลังทำหน้ากิจวัตรของมันโดยการเอาหลังขัดกับต้นไม้คงจะแสดงที่ว่ามันคันที่สันหลังยังไงของมันก็ไม่ทราบผมและพี่ใบยืนตัวสั่นขออภัยไม่ได้ยืนตัวสั่นนั่งยองๆตัวสั่นงันงกกลัวว่ามันจะเห็นเข้าแต่เสือดาวมันไม่ได้มองมาทางผมและกับพี่ใบมันเอาหลังของมันขัดกับต้นไม้และถูที่ข้างของมันเข้ากับต้นไม้เสียงดังแกรกแกรกผมขนลุกสู้ขนลุกสู้ทั่วทั้งตัวตกใจสุดขีดเริ่มมีอาการสั่นไปทั้งตัวแล้วจนกระทั่งเห็นได้ชัดเฉพาะตัวผมเพราะพี่ใบคงนั่งเงียบไม่พูดไม่จาอะไรทั้งสิ้นผมมองตาเลือกไปมองเห็นพี่ใบโดยที่เราไม่ได้หันมาพูดอะไรกันเลยใจหนึ่งก็ใจสั่นรีบกลัวว่าเสือดาวตัวนั้นเสือดำตัวนั้นมันจะมองมาเห็นทางผมกับพี่ใบครับเราไม่ได้พูดกันเลยแม้แต่คำเดียวพี่ใบบุ้ยปากบอกให้ผมยิงแต่ผมกลัวไปแล้วครับผมไม่กล้ายิงตัวผมสั่นงันงกจนกระทั่งเห็นได้ชัด
แล้วผมไม่กล้ายิงแต่ผมก็ไม่กล้าบอกอธิบายให้ได้ยินเสียงให้เสียงมันได้ยินไปถึงเสียงดังแล้วผมก็ตัดสินใจไม่ยิงครับเพราะกลัวจะยิงผิดถ้าผมยิงผิดเข้าไปแล้วผมจะทำยังไงในเมื่อมันกระโดดเข้ามาหาตัวผมผมกลัวเป็นตัวสั่นครับและพี่ใบก็มีอาการสั่นเพิ่มไปบ้างในขณะที่ผมกับพี่ใบกำลังพบสิ่งที่ขวางหน้าอยู่นั่นคือเสียงดังแล้วก็ผมยังตัดสินใจไม่ถูกว่าผมจะทำยังไงดีทันใดนั้นเองผมข่มสติอารมณ์กัดฟันกรอดครับผมข่มสติอารมณ์กัดฟันกรอดใจก็นึกถึงบิดามารดานึกถึงอุปัชฌาย์อาจารย์ขอให้หลุดพ้นจากอันตรายคราวนี้แล้วผมก็ตั้งจิตแล้วก็อารมณ์มั่นเพ่งเล็งไปยังเสือดำตัวนั้นใจนึกว่าเสือดำมันคงอยู่ข้างหน้าและก็ไม่ยอมกระดิกกระเดี้ยตัวให้เสือดำมันได้ยินแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะผมยิงมันผิดแล้วเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งครับเสือดำมันทำเอาผมใจหายมันหันมาทางผมและพี่ใบจมูกของมันขยุกขยิบแสดงว่ามันได้เริ่มกลิ่นแล้วเริ่มได้กลิ่นของเราสองคนแล้วผมตกใจผิดขีดใจนึกว่าแน่แล้วมันต้องเห็นเราแน่นอนในทันใดนั้นเองครับผมยกไรเฟิล3006ซึ่งผมซื้อขึ้นมาใหม่ขึ้นประทับบ่าเล็งไปที่มันอย่างนั้นจริงอย่างว่าครับเจ้าเสือดำมันพองหายไปยังไม่เป็นท่าที่แก้มขวาของมันมีเลือดกระฉูดพุ่งออกมาจนเห็นได้ชัดมันสะบัดตัวเล่นเราแล้วก็แสดงถึงความเจ็บปวดแล้วมีความโกรธของมันครับมันก็โจรสุดตัวพุ่งมาตีผมแล้วก็พี่ใบทันใดนั้นเองผมตกใจสุดขีดผมหันไปเห็นพี่ใบวิ่งผ่านหนีออกจากผมโดยไม่ยังคิดและไม่ได้หันหลังกลับมาเลยผมนึกตั้งอยู่ในใจว่าพี่ใบทำไมถึงได้ทิ้งผมแล้วผมก็ปากก็เรียกตะการ้องตะโกนว่าพี่ใบจะรีบไปไหนแล้วผมเองผมตกใจสุดขีดครับผมก็เลยม้อยพับไปตรงนั้นแล้วมารู้ตัวได้ก็ตอนที่กังวานไกลเขามาบอกว่าอาครับถึงไตโยกแล้วลุกขึ้นทานข้าวเถอะผมตกใจตัวเนื้อสั่นตายนี่ผมฝันไปเลยครับเนี่ยใจคอผมไม่ดีท่านที่รักฟังผมเล่าตอนนี้ก็คงจะใจสั่นไปกับผมด้วยฟังเพลงกรอบใจสักหนึ่งเพลงครับนะเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ผมฝันไปนะครับเวลามันเลย25 นาทีเท่านั้นครับผมกลัวว่าท่านผู้ฟังจะเล่าอาจจะฟังเหตุการณ์ที่ผมผ่านมาจากไตโยกตกใจนะครับวิธีรักและแฟนเป็นที่เคารพมันเป็นเรื่องเหตุการณ์ที่ผมฝันมาซึ่งผมบอกแล้วว่าผมเห็นแก่ตัวผมนอนหลับพักมาในเรือและผมยังไม่ได้บอกว่าผมตื่นนะครับผมตกใจตอนที่ผมนอนหลับนั้นตกใจได้ก็ตอนกลางวันใครมาปลุกว่าอาตื่นเถอะจะถึงไตโยกอยู่แล้วทานข้าวซะก่อนนั่นแหละครับผมจึงได้ตื่นขึ้นมาแล้วเรือของเราก็ถึงไตโยกเหตุการณ์ที่ผมเล่าเมื่อกี้เป็นเหตุการณ์ที่ผมฝันมาในเรือนะครับผมลืมบอกแฟนเพลงไปว่าผมนอนหลับฝันหลังจากผมได้ตื่นงงเงยขึ้นมาจากความฝันแล้วผมก็เริ่มรับประทานอาหารนั่งนึกถึงเหตุการณ์ที่ฝันมาในตัวเนื้อตันจนกระทั่งถึงไตโยกที่ไตโยกผมผิดหวังอย่างมากมายครับตอนนี้เป็นเรื่องของความจริงที่ผมจะเล่าให้แฟนเพลงฟังสาเหตุที่ผมผิดหวังก็เพราะว่าที่ไตโยกนั้นหมดความสวยงามซะแล้วครับผมอายพวกลูกน้องของผมที่ผมพยายามพาเขาไปเที่ยวหวังจะให้พบกับสิ่งที่สวยงามผมเริ่มอายทันทีครับเพราะที่ไตโยกมันหมดความหมายสำหรับเราไปแล้วตอนนี้ฝนพรำครับพรำยังไม่ขาดระยะบริเวณที่หน้าผาไตโยกบัดนี้น้ำมันท่วมเต็มไปหมดจนกระทั่งมองไม่เห็นหน้าผาจะมีหน้าผาอยู่ก็มีน้ำไหลกรอกรินมันนิดหน่อยเท่านั้นบัดนี้ความน้ำของไตโยกเลือนลางไปซะแล้วเพราะว่าน้ำท่วมเชิงล้นหน้าผาจนแทบจะมองไม่เห็นน้ำตกตายนี่หรือไตโยกผมคิดอยู่ในใจผมอายชาวคณะที่ผมพาไปหวังที่จะให้เขาได้พบกับสิ่งสวยงามแต่แล้วกลับมีแต่ภาพน้ำเจิ่งนองทั่วหน้าผาท่ามกลางสายฝนที่หล่นพรำอยู่ตลอดเวลาพวกเราช่วยกันขนของหลังจากที่เรือเทียบท่าไตโยกขนของสัมภาระขึ้นไปบนบ้านพักของกรมป่าไม้ตอนนี้ผมต้องเล่าซะหน่อยนะครับสาเหตุที่ผมไปคราวนี้โชคผมดีก็เพราะว่าผมได้รู้จักกับเฮียตุ้ยเจ้าของโรงเรือไม้ที่ท่าเรือมังกรนี่เป็นผู้ที่มีบุญคุณกับผมอย่างมากมายหลังจากที่ได้รู้จักกับผมที่ตอนที่ท่าเรือแล้วเฮียตุ้ยก็สั่งผมไปบอกคุณจำนี้เถอะคุณจำนี้หัวหน้ากรมป่าไม้ที่ไตโยกบอกว่าผมเฮียตุ้ยฝากตัวคนมาด้วยนี่แหละครับเหตุการณ์มันจึงทำให้เราได้สบายขึ้นบ้างเพราะงั้นผมขอกราบขอบพระคุณสำหรับเฮียตุ้ยไว้ณโอกาสนี้ฝนตกกลางคืนท่านลองหลับตาดูสิครับว่าถ้าเรากลางเต็นท์หรือกลางกระโจมขึ้นมาแล้วเวลานอนเราจะนอนที่ไหนเพราะฝนมันพรำจนกระทั่งพื้นดินนั้นแฉะไปหมดและเราการเดินทางไปนี้ถ้าฝนมันพรำอย่างนี้เราก็คงจะลำบากมากไม่ใช่น้อยต้องขอขอบคุณเฮียตี้ที่ฝากผมกับคุณจำนิ
หัวหน้ากรมป่าไม้ที่ให้เราได้พักบ้านพักและเรื่องของบุคคลผู้นี้นะก็ผมเห็นจะต้องตราตรึงในชีวิตอีกนานแสนนานครับเพราะผมขนของและสมภาระขึ้นไปบนข้าวไม้แล้วคุณชำนิแกก็ออกมาต้อนครับคุณชำนิให้การต้อนรับกับเราเป็นอย่างดีเอาแก้วน้ำให้พวกเราเอาน้ำให้เราทานแล้วก็บอกคุณชุลพลผมรู้ล่วงหน้าแล้วว่าคุณจะเดินทางมาไต่โยกผมจึงเลยจัดบ้านพักให้คุณไว้พักคุณพักเถอะตามสบายครับถ้าคุณมีเหตุการณ์อะไรใดผมช่วยเหลือผมยินดีช่วยเหลือครับผมชื่อคุณตาชื่อคำนิดเป็นหัวหน้าป่าไม้ใส่โยกนี่หลังจากนั้นแล้วเราก็เข้าไปพักในบ้านนั้นพวกบรรดาพ่อครัวหัวใหญ่ก็ต่างคนต่างก็ทำอาหารเลี้ยงดูกันกินกันจนกระทั่งอิ่มขึ้นมาและครั้นตอนนี้เป็นเรื่องของความกินครับพอกินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็แยกกันเข้าป่าไปคนละคนสองคนผมเดินทางไปกับคุณนาพันจาคาเตอุยรัตเพียงทองที่ใบรุ่งเรืองนั้นไปกับใครไม่ผมไม่ทราบแล้วก็มีครับเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นตอนนี้มันเป็นเรื่องของความจริงที่ผมเล่าให้แฟนฟังอย่างที่เรียกว่ายังภาคภูมิใจแล้วก็ไม่โกหกอะไรแม้แต่นิดหน่อยมีการหลงป่าครับผู้ที่หลงป่าทำหน้าตาเสียและหน้าติดนั้นได้แก่เท่าแก่ร้านรองเท้าลอยเลือดตกอกตกใจแต่ตกอกตกใจครับเมื่อตอนขาออกไปนะ10 นาทีเท่านั้นแต่เวลาขาเข้า2 ชั่วโมงแล้วแต่เขายังเข้าป่าไม่ถูกไปกันในวันชาติไปกันเจอกระจ่างหลงป่ากันป่าก็กลับเดินมาฮ่ามึงจะออกทางไหนกลางวันเนี่ยฮ่าอาตัวฟองแหมเข้าไป10 นาทีทำไมมึงออกนานเลยจังอ่ะตั้ง2 ชั่วโมงยังมาเลยออกมาเลยทำยังไงกันเนี่ยฮะออกทางไหนใหม่สาวไปนี่เป็นเสียงของเจ้าแก่คอยเลิกซึ่งเราต้องใช้เสียงเจ้าแก่แหลมแก่แทนนะครับเพราะว่าการเดินทางไปผมกลัวผมจะหลงทางครับผมก็ไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่นักตัวเองก็หันมาดูว่าทางมันไกลมากหรือยังผมก็เลยหลบเข้ามาซะก่อนฝนก็พรำๆหลังจากนั้นแล้วก็ทยอยกันกลับมาทีละคน2 คนมีเวลามันรวบรัดเข้ามาอยู่20นาทีครับเดี๋ยวจะได้ชมถึงถ้ำละวาซึ่งเป็นถ้ำที่ผมเกิดมาช่วยชีวิตของผมผมไม่เคยเจอวิมานสวรรค์อะไรช่างสวยงามอย่างนั้นนะเอาล่ะผมจะขอตัดรวบรัดตัดความเลยนะครับพอเราเดินทางกลับเข้ามาที่พักแล้วหลังจากเดินไปหลงป่ากันไปเรียบร้อยเราก็ทานอาหารกันและวันนั้นผมไม่ได้ไปไหนเลยครับนะไม่ได้ไปไหนกันเลยเพราะว่ามันอากาศมันเย็นค่ำแล้วก็จนกระทั่งฝนมันคลำอยู่และเราทานอาหารกันเสร็จเราก็เข้าพักกันในที่พักซึ่งคุณชำนิได้จัดที่พักไว้พวกเราขณะที่พักรับประทานอาหารนี่นั้นสายตาผมเหลือไปเห็นกลอนอยู่กลอนหนึ่งครับกลอนอันนี้เป็นกลอนที่ไว้จัดการเรียกว่าความไปรอดของกลอนอันนี้เป็นกลอนให้ธรรมสาทกซึ่งได้แต่งเอาไว้เมื่อตอนที่ท่านเดินทางไปถึงใจโยกกลอนของท่านแต่งไว้งามมากครับและเพราะมากผมจะอ่านให้ฟังผมจะไม่เล่าเลยครับเรื่องเหตุการณ์หลงป่าและเล่าถึงเหตุการณ์ที่เรานอนพักกันอยู่ในบ้านพักนั้น17 คนเราไม่เล่าแล้วตอนนี้จะเล่าถึงกลอนที่ท่านธรรมสาทกได้แต่งถึงบรรยายถึงใจโยกว่าสวยงามแค่ไหนผมได้จดเอามาแล้วมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับทำความผิดหวังให้กับผมอย่างมากมายผมจึงได้แต่งกลอนให้ผมเป
ติดเอาไว้ข้างกรอนของธรรมสาโคไว้3บาทเหมือนกันสิงหาขอจารึกขอภัยมีเป็นกรอนที่ผมเขียนเอาไว้นะครับสี่สิงหาขอจารึกพนึกผิดโหคิดผิดนึกว่าตกแต่ตกหายสี่สิงหาขอจารึกเป็นวันตายไม่ขอกลายไปโยกโศกุราเห็นไปโยกโศกสลดกำปัดเศร้าโทษเราไม่น่ามาเยือนเดือนสิงหาฝนก็พรำน้ำก็ทนเออล้นมาที่หน้าผาหมดสุขสนุกใจขอลาก่อนลาแล้วไปโยกจ๋าเดือนเมษาถึงจะมาเยี่ยมเจ้าใหม่ขอจังใจจังจากลาจะไปสุขอะไรสมสุขไปโยกเลยก่อนที่ผมจะและข้าเจ้าคณะจะเดินทางจากไปโยกมานี่ผมขอล่นระยะเวลาเพียงแค่นี้และยังอยู่เวลา17นาทีเท่านั้นครับพอรุ่งเช้าได้เวลา6โมงเช้าเราได้หุงหาอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางกลับมาครับเดินทางกลับมาจากไทโยและมาได้มาถึงถ้ำละวาซึ่งถ้ำละวานี้ผมต้องขอกราบเท้าขอบคุณสำหรับคุณป้าคุณหนึ่งที่ได้เขียนจดหมายมาถึงผมที่ยานต่อนี่บอกว่าผมไปไทโยให้แวะเที่ยวถ้ำละวาเพราะว่ามันจะเป็นกำไรชีวิตอย่างดีที่สุดถ้ำละวางามจนกระทั่งคุณป้าคนนั้นจะบอกเป็นบรรยายไม่ถูกซึ่งอย่างว่าครับผมเดินทางไปแล้วผมไม่เคยพบไม่เคยเห็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นอันนี้มันเกิดขึ้นมาจนกระทั่งผมเกือบจะช็อกตายในท่อนนั้นผมเดินทางมาถึงท่านนายกว่าจากการเดินทางนำของคุณสำนึกแล้วก็โชเฟอร์เรือ3คนครับเดินตายขึ้นไปบนเขาจากท่านหรือว่าจากนั้นก็เข้าไปในท่อนเดินนมัสการลาพระพุทธรูปมี3ตีองค์ในท่อนนั้นต่างผมก็จุดธูปจุดเทียนบูชาวิงวอนขอความคุ้มครองจากท่านขอให้ผมได้เที่ยวท่านหรือว่าโดยปราศจากพยานอันตรายจากนั้นแล้วก็มีในตู้ครับในตู้ที่ดูแลถ้ำนี้เป็นผู้ที่นำทางเราไปแต่ผมจะไม่เล่าหรอกครับนะผมจะไม่เล่าว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรบ้างผมขอมอบความให้สวยงามอันนี้ให้กับคุณทองใบรุ่งเรืองที่ขณะนี้ยืนอยู่ใกล้ๆผมนะซึ่งผมจะต้องรวบรัดตัดความเหลือ15นาทีเท่านั้นถ้ำละว่าบรรยายชั่วโมงเดียวยังไม่เสร็จครับเพราะงั้นผมขอยกไอ้ถ้ำละว่านี้ให้เป็นความงามซึ่งประเป็นคำพูดของคุณตรงใบรุ่งเรืองจะพลานายแฟนเป็นฟังครับตัวผมเองตกอกตกใจฝันหนีฟอเหลี่ยมหน้าต่อหน้ามองกันหน้าที่ปลดเมื่อตอนไฟมันจะดับอยู่ในถ้ำละวานนั้นเจ้าพยุลิบลีลิบลีจะดับลิบลีดับเลยเหลี่ยมแรงน้องสาวผมสวยก็มันจะเริ่มร้องวีดออกมาพ่อฮักกลับพ่อฮักกลับเพราะว่าเราไม่มีทางที่หายใจเพราะบรรยากาศตอนนั้นมันไม่มีทางที่หายใจครับเมื่อตอนไฟมันลิบลีจะดับอยู่แล้วผมและก็พวกน้องผมต่างคนต่างมองหน้ากันและสีหน้าของในตู้ที่พยายามนำเจ้าพยุไปแสดงถึงความเสียอกเสียใจที่ไฟจะดับเมื่อไฟดับพวกเราจะทำยังไงไม่ต้องอยู่ในถ้ำนะวะเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีหรือไงทางนี้เนื่องจากว่าเจ้าพยุมันเกิดเสียมันเสียไปทั้งดวงครับก็เหลือเพียงดวงเดียวและอีกดวงนั้นเหมือนยังจะเล่นให้พวกเราช็อกตายภายในถ้ำนาละวานั้นมันทำแสงที่ดูลุกลูลุกลูลุกลูแล้วก็มีไฟเลียขึ้นมาที่ใกล้ของเจ้าพายุเอาล่ะผมจะงดไปตอนแค่นี้ขอเชิญคุณตรงไปเล่าทำระบายครับไปโยกกันเรามีกรอนมาคนละกรอนผมขออะไรไปโยกต่อจากคุณซะก่อนแล้วเดี๋ยวจะไล่ทำละวายฟังเพราะว่าเวลามันน้อยแต่ทีนี้ว่าคุณเล่าวันนี้มันไม่จบแน่นอนเพราะว่าทำละวายเป็นทำพิสดารความจริงแล้วผมอยากจะเล่าให้มันนานๆกว่านี้แต่ว่าไม่อยากให้พลังกระตังไปหลายวันเพราะกระถิ่นของผมมีอยู่เยอะมีความจริงที่ไปโยกมันยังมีเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นอีกหลายอย่างครับน่าสนุกน่าคึกคืนอะไรหลายอย่างแต่ว่าผมรวบรับเวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงและเหลือ15นาทีให้พี่ไปละบรรยายท่านละว่าผมแต่งกรอนหนึ่งธรรมสาทกแต่งกรอนหนึ่งและผมแต่งกรอนของผมมาหมดไปแล้วให้ฟังไปแล้วตอนนี้เป็นกรอนผมพิบายแล้วเดี๋ยวรีบๆเล่าท่านละว่าฟังแล้วก็ผมจะเล่าถึงกรอนของผมเลยนะครับลาใจโยกไม่มีใจที่ไหนโยกเห็นน้ำตกตกยืนนิดผิดหลักฐานก็ได้คิดว่ามาผิดฤดูกาลเพื่อเขาบ้านคำเขาบอกหลอกลวงกันสี่สิงหาข้าขอจำจนดับจิต
ชั่วชีวิตไม่ขอเย็นเหมือนดังมั่นเดือนเมษาใครเขามาเชิญมากันแต่ข้านั้นขอบอกว่าอำลาทีกินแต่เหล้าเช้าจนบ่ายเมาจนเบื่อต้องนั่งเรือแต่ชั่วโมงเหมือนหลงที่คลองก็คดน้ำก็เขี่ยเรือเลี้ยวทีไม่เป็นที่สุขสำราญเบิกบานเลยโอ้น้ำตกทำไมตกตกเศษๆนี่หรือเศษของลำนำล่ำทะเลเพลงเย็นยอคนร้องย้ำงามจังเลยข้าไม่เคยหลงเชื่อคำกรรมของเราเราเดินทางไปเพราะเราไปผิดฤดูกาลครับเพื่อไปโยกเรานี้ทำให้ผมผิดหวังมากเพราะมีน้ำท่วมเต็มนองและฝนตกอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังเรายังได้กำไรได้กำไรที่ทำละว่าเลยครับเป็นกำไรชีวิตจริงผมขอฝากไว้ในความทรงจำของแฟนเพลงไปให้ได้ครับต่อไปท่านแถวไปโยกอย่าลืมไปเต็มละว่าหรือว่าท่านละว่านี่ได้และท่านจะนึกว่าท่านเข้าไปอยู่ในดินแดนของวิมานหรือสวรรค์ชั้นสูงอะไรก็แล้วแต่ครับซึ่งผมจะไม่บรรยายหรอกเพราะผมบรรยายไม่ถูกจริงครับความงามของท่านละว่านี้ยกให้เป็นหน้าที่ของพี่ใบเล่าเพียง12นาทีเวลาจะหมดความจริงแล้วถ้ำละว่านี่เป็นถ้ำนานและคำว่าละว่านี่แปลมาจากรั้ว รั้วคำนี้เป็นไทยเดิมของเราที่อาศัยอยู่ตามถ้ำผมเองก็ได้พบเห็นแล้วก็ได้ซักถามผู้ที่พบถ้ำคนแรกคนนั้นคือลุงผินซึ่งบัดนี้ยังมีชีวิตอยู่คือลุงผินนอกเข็มนามสกุลนี้แกนะครับเป็นผู้พบถ้ำคนแรกในครั้งแรกผมก็ถามแกว่าถ้าเราจะเอาเทปไปด้วยเราจะเอาเสียงของลุงผินไม่ฟังแต่ว่าความโง่ของเราหรือว่าความที่เรารู้เท่าไม่ถึงการจริงไม่ได้เทปไปอัดมานะครับแต่ว่าความมีจิตพิสดารของถ้ำเนี่ยคุณเนยอย่าบอกใครเลยในชีวิตของผมก็ผ่านเข้าถ้ำมาหลายถ้ำก่อนที่ผมจะมาเป็นศิลปินนี่ผมก็สอบตอนเที่ยวไปเจอทั่วประเทศไทยเหมือนกันทีนี้เราได้เห็นถ้ำอย่างว่าเขาหลวงเป็นบุญว่าสวยแล้วแต่ยังไม่ได้ขึ้นหนึ่งของถ้ำละว่าความจริงผีนี่จะเป็นคนที่เรียกว่าฐานะจะไม่ร่ำรวยแล้วครับมีบุตรมีภรรยาแล้วก็มีลูกหลานแต่บัดนี้ตาจะไม่เห็นเสียแล้วเพราะเหตุที่ว่าจะเล่าว่าก่อนที่จะพบถ้ำอันนี้นะวันหนึ่งเล่นสามสี่ตัวออกมาทิ้งข้าวโพดของแกแกไปสร้างหลักฐานที่ตรงนั้นโดยปลูกไร่ข้าวโพดไร่พริกแล้วก็เราเริ่มทีเดียวเล่นเนี่ยออกมาอารวาสทำร้ายข้าวโพดของแกแกก็พยายามยิงครับยิงเอาปืนข้าวกีฬายิงแต่แก้มันก็ไม่แตกนะยิงกี่ครั้งมันก็ไม่ออกสักทีแกก็คิดเจ็บใจแล้วยิงมาทำลายทรัพย์สมบัติของแกแกก็เลยบอกกับลูกกับเมียว่าวันนี้แหละฉันจะตามล่ามินให้ได้เสร็จแล้วแกก็จูงกระแตมสุนัขของแกตัวหนึ่งเดินไปทีเดียวครับไปตามรอยมินเรื่อยไปพยายามเหลือเกินครับมินนั่นก็หายเข้าไปในถ้ำแต่ความที่ว่าไม่กล้าครับเพราะว่าไม่เคยเห็นว่าปากถ้ำเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าทางขึ้นถ้ำเดี๋ยวนี้นะครับผิดกับเมื่อสมัยที่แกเห็นเมื่อก่อนนั้นเมื่อก่อนนั้นมันเป็นป่ารกรุงรังแต่ปัจจุบันนี้เป็นทางเบสบายครับขึ้นสบายหน่อยเพราะว่ามีคนไปกระทำให้มันขึ้นสบายขึ้นก็คือลุงผินนั่นเองกับลูกๆของแกนี่แกตามนั่งกลับไปก็ปล่อยสุนัขก็ไปตามหน่อยครับเป็นเวลา3ชั่วโมงตัวแกก็เข้าไปแค่ปากถ้ำแกก็ไปหยุดอยู่ตรงนั้นเพราะมันมีแสงสว่างที่เห็นอันตรายรอบด่านได้แกก็เลยบอกว่าแกนั่งรออยู่ตรงนั้นแหละ3ชั่วโมงเสร็จสุนัขของแกจึงได้กลับออกมากลับออกมาพร้อมกับหิวโหยออกมาเลยครับแกก็นึกว่าเอ๊ะทำไมน้อสุนัขไม่เจอเม่นแน่เม่นนั้นหายไปไหนแกคิดถึงแกก็พาสุนัขกลับมาเลยครับกลับมาบ้านทีนี้แกก็ตั้งจันห้าวไว้เลยครับตั้งจันห้าวไว้จันห้าวนี่ก็หมายถึงว่ามันเป็นอาวุธที่จะทำลายให้เม่นตายได้ถ้าเม่นเอาจะทำอะไรต้องเตะสายนี่ปังแล้วก็สายนี่จะไปเหนี่ยวไกให้จันห้าวน่ะทำลายจีกองเม่นได้แต่วันหนึ่งแล้วเช้าขึ้นมาจะไปดูก็มีคนลดนกอ้อยจันห้าวลงนะครับจานเฮานั่นก็คือปืนที่เขาวางเอาไว้นะยิงหมูป่ายิงสัตว์ต่างๆนั่นเองครับทีนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าไอ้จานเฮาเนี่ยที่ไม่ลั่นขึ้นมาก็มีคนไปลดนกลงวันหนึ่งละวันที่สองก็เป็นอย่างนั้นวันที่สามก็เป็นอย่างนั้นแกก็สงสัยยกมือไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาว่าเจ้าประคุณเลยตักมาทำลายของฉันหมดอย่างนี้แล้วจะให้ฉันทำยังไงฉันขอฆ่ามันเถอะเพราะว่าไม่อย่างนั้นฉันจะเอาอะไรไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียพอแกพูดอย่างนี้ปลุกข้าวตกกลางคืนนั่นก็แกก็ฝันครับ
ความฝันของแกก็บอกว่าเทพาแล้วแต่เป็นผู้หญิงครับผู้หญิงสวยมากลงมาบอกว่าเอาละเราจะไม่ให้พานะของเราเนี่ยมาทำร้ายพืชต่างๆของลุงแต่ว่าลุงรับปากได้ไหมว่าอย่าทำร้ายสัตว์ของฉันก็ต่างคนต่างรับปากกันในฝันครับว่าจะไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ทำร้ายสัตว์ของฉันฉันจะให้ดูอะไรเป็นบางอย่างพรุ่งนี้เข้าไปที่ก็ชวนแกแกก็บอกครับจะเข้าไปในฝันว่าอย่างนั้นและตั้งแต่นั้นมาแกก็ไม่ได้ทำร้ายสัตว์สัตว์ก็ไม่เคยมาทำร้ายพืชไร่ของแกไม่ว่าลิ้นข้างบางชนิดต่างๆเข้าปอดของแกก็ออกน้ำก็สร้างหลักฐานขึ้นมาที่นั่นก็อาศัยเทพาลัตตานุที่แกยึดมั่นอยู่กับยึดมั่นอยู่กับใจของตัวแกก็เล่าผมฟังว่าผมเชื่อครับว่ามีจริงเพราะว่าผมอาศัยอยู่ที่นี่ต้องคนช่วยเหลือผมแล้วเราก็เลยย้อนถามไปว่าทำไมลุงถึงตาเสียล่ะอันนี้ผมจะเล่าให้คุณฟังต่อไปที่ผมจะตาเสียเนี่ยมันเป็นเพราะเหตุนี้วันหนึ่งผมก็ตามคำของเทพารักษ์มาบอกว่าให้ผมเข้าไปในถ้ำผมก็ตามเข้าไปตามเข้าไปครับตามเข้าไปเข้าไปเรื่อยไปก็เจอความวิจิตรพิสดารเรื่อยวันแรกก็มีพบแต่อันเดียวก็ต้องเห็นว่าในนั้นกว้างขวางร่มรื่นดีไม่มีอันตรายใดๆทั้งนั้นก็หมดพบก็วันที่สองก็เข้าไปใหม่ครับเอาออกไปสามอันทีนี้ต่อเข้าไปต่อเข้าไปจนกระทั่งไปถึงถ้ำทองพระโรงเขาเรียกว่าถ้ำทองพระโรงที่นั้นกว้างประมาณจุคนได้พันกว่าคนครับในถ้ำนั้นพันกว่าคนที่เราจะยืนดูอะไรได้สบายโดยไม่ต้องเบียดกันครับในปากในถ้ำทองพระโรงนั้นคนจากถ้ำทองพระโรงนะครับถ้าคุณไปชมคุณไปพบเห็นสิ่งอะไรที่เขาผูกผ้าแพรไว้ตรงกลางถ้ำนะกรุณาอย่าหัวเราะนะครับเขาผูกเอาไว้ที่กลางถ้ำนั่นเลยครับสวยเหมือนกันครับน้ำทีเดียวแหละคุณไปดูเองไว้ก็มองมาเป็นของอาถรรพ์เกิดขึ้นกลางถ้ำเลยครับโผล่ขึ้นมาพ้นจากพื้นหินยาวประมาณเกือบเมตรครับประมาณ80 เซนติเมตรสูงเท่ากันในที่อังเตได้ครับอันนี้แล้วก็มีผ้าสีผูกเอาไว้ถ้าคุณจะมีจิตเมตตาจะย้อนจะตางทิ้งไว้ที่นั่นก็ได้คนละบาทคนละสลึงก็ไม่ได้ว่าอะไรเอาไว้ตีทูบตีเทียนที่นั่นก็เป็นกุศลไปตัวหนึ่งที่เราทำบุญเอาไว้เลยจากนั้นไปอีกครับขึ้นไปอีกไปโน้นทางขึ้นไปอีกสักสูงสักต่อเสร็จเราก็ได้พบสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจว่าในชีวิตของเราเนี่ยคุณสุรพลผมแล้วก็พวกพ้องต่างๆเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นความสวยงามพอเรารีบกลับกันตามคุณจะไหวบอกให้กลับที่ตอนตะเกียงจะดับนั้นเราก็อดจมกันอันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกู้ที่จะพยายามตีพวกเราเหลือเกินว่ายังไงยังไงคุณไปดูให้ได้จะก็ขอโชว์ถ้ำฉากซะหน่อยแต่คุณจะเห็นว่ามันเหมือนกับฉากจริงๆเราก็ไม่เชื่อขึ้นก็ไปแล้วนั่นแล้วเป็นยังไงก็เป็นกันผมไม่พูดไม่ปรีปาพูดอะไรทั้งนั้นตามหลังคุณชำนิติดเลยนี่ก็ไฟดับยังไงก็ต้องคว้ามือคุณชำนิไว้ก่อนละหัวหน้าหน่วยป่าจะโยกยังไงก็ต้องเอาไว้ก่อนอดโกรธในการตายแล้วมันตายด้วยกันในถ้ำแต่คนอื่นจะคิดอย่างผมหรือเปล่าไม่ทราบผมเดินติดกับคุณชำนิอยู่เรื่อยเสร็จแล้วก็พอดีขึ้นไปถึงก็เห็นความสวยงามวิจิตรพิสดารแต่หน้าเสียดายเหลือเกินครับเราไม่มีไฟเราไม่มีกล้องถ่ายรูปถ้าเรามีไฟสว่างยิ่งกว่าเจ้าพายุนั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นวิจิตรพิสดารเป็นเลยเหมือนฉากที่จิตรกรที่มือเอกไปเขียนไว้แต่ผมว่าจิตรกรก็ยังจะสู้ไม่ได้เพราะมันเป็นหลักฐานของธรรมชาติขึ้นเกิดเหมือนอย่างกับเพชรเมื่อต้องแสงสว่างขึ้นมีประกายวูบวาบเมื่อเรามองตรงๆไปแล้วนะครับมันจะเป็นต้นเสา4 ต้นซึ่งย้อยมาด้วยธรรมชาติเอาละครับตอนนี้ผมต้องขอให้เวลาสักเล็กน้อยเพราะมัน5 นาทีเท่านั้นนะความจริงแล้วแฟนเพลงผมขอเตือนนะครับว่าไม่ตายก็ไปให้ได้ที่ทำระยะนะไปให้ได้แต่ผมเองผมจะต้องไปอีกครั้งแต่ตอนที่ผมกลับมีเพราะว่าทุกคนหน้าเสือกันหมดแล้วหมดแก้วคนที่มันจะดับไปจะพายุนี่มันจะดับพวกผมเองผมก็ต่างคนต่างมองหน้ากันแล้วมองไปที่ในกู้แกก็หน้าเสือเพราะไฟมันเริ่มจะดับแล้วเพราะว่าไฟเนี่ยมันเลียใต้เจ้าพายุมันจะดับอยู่แล้วพวกเราก็เลยกลับแต่ในกู้เท่านั้นที่บอกอย่าเพิ่งกลับครับถ้าคุณเห็นอันนี้คุณจะเห็นว่าเป็นวิมานสวรรค์คือฉากอย่างที่ใบแรกที่พี่ใบเล่าให้ฟังเองคือมันเป็นฉากที่ไม่มีใครไปสร้างมันไว้เองธรรมชาติเป็นผู้สร้างเอาไว้แล้วมันมีเกล็ดเวิร์ดเหมือนอย่างเราเพชรประดับเอาไว้สวยงามจริงๆครับและเราได้เห็นฉากแล้วนั้นเราเกือบจะได้เห็นอีกอย่างครับคือเขาเรียกว่าห้องดนตรี
ห้องดนตรีคำว่าห้องดนตรีนี่หมายความว่าไอ้น้ำที่มันมามันหยดมาแต่ละเดือนแต่ละปีแต่ละ10ปี20ปีอะไรมันก็ทำเป็นหินงอกหินย้อยลงมามันไม่เข้ากันถ้าเราเอาไม้ไปเคาะแล้วมันจะเกิดเป็นเสียงดนตรีเสียงไม่เข้ากันอันไหนยาวก็เป็นเสียงหนึ่งอันไหนสั้นก็เป็นอีกเสียงหนึ่งเราเข้าไปในหินก็เพราะว่าความตกใจน้องสาวมาบอกพ่อฮักกับพ่อฮักกับแล้วเราก็ปรึกษากันแล้วรีบกลับออกมาด่วนจนกระทั่งรีบออกมาซะก่อนเพราะงั้นผมถึงได้บอกว่าบรรยากาศที่ในถ้ำน่ะอาละวานั้นไปไม่ได้เพราะคนเราเนี่ยเวลามันอยู่กันแล้วเดี๋ยวก็ตายจากกันก็ไปไม่ได้แล้วจะพบกับความจริงที่ผมเล่าให้ฟังนี่ว่ามันสวยงามจริงๆอายุผมขอขั้นเวลามาเลย3นาทีที่ใบลงเล่าถึงว่าลุงคนนั้นที่ตาแก่ตามองไม่เห็นนะครับลงเล่าให้ฟังคือเราเล่าวันนี้มันเกิดขึ้นนี้มาเล่าให้ฟังได้คือว่าที่ตาแกเสียนี่ครับแกบอกว่าแกเข้าไปคนในถ้ำนั่นน่ะคนไปจนกระทั่งถึงชั้น1ไปหมดแค่ห้องดนตรีครับแล้วก็ชั้น 2 ชั้น 3ยังมีอีก2 ชั้นครับแต่ทีนี้ว่าผมถามแกก็พอดีคนเรือก็ติดเครื่องแกก็เลยกลบหมดไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับติดขึ้นมาทีเดียว3 เครื่องเลยครับก็เลยกลบกันหมดแกก็เลยเล่าให้ผมฟังค่อยๆว่าผมอยากจะเล่าคุณฟังไม่ได้คุณเลยแต่เล่าไปแล้วนะผมติดท่านนี้มา9 ปีตั้งแต่ผมพบมาก่อนนี้ตาผมยังดีใสแจ๋วมองเห็นทุกอย่างทีนี้ผมเก็บเอาความรักที่ไว้9 ปีอกมันจะแตกครับความงามของท่านเนี่ยถ้าเราไม่บอกแกเกิดล้มหายตายจากไปลูกๆก็จะไม่รู้กันก็เลยเล่าให้ลูกฟังครับตั้งแต่นั้นมาตาแกก็เริ่มมัวลงไปทุกครั้งรักษาเป็นหมื่นเป็นพันก็ไม่หายทีนี้ทำยังไงล่ะครับนั่งหนักเข้ามาก็เลยมีดสนิทไปแต่ถ้าเราคุยกับแกไม่สังเกตจริงๆนะครับจะไม่รู้เลยว่าลุงขุนเนี่ยแกตาเสียหมด2 ข้างฉะนั้นคุณที่รักถ้าคุณมีโอกาสลองไปนะครับไปถ้ำละวาอันนี้ดีแน่เขาเรียกว่าแก่งละวาเพราะว่าภูเขาอันนี้ยังมีถ้ำสลับซับซ้อนมีวัตถุโบราณอยู่ในนั้นซึ่งเคยขุดพบหยกและเคยขุดพบขวานหินนี่ที่กรมศิลปากรครับต่อซึ่งหินก็ยังอยู่ครับศิลปากรเอามาเก็บเอาไว้ของถ้ำละวาฉะนั้นถ้าใครมีโอกาสนะครับแฟนเพลงมสุรพลไปนะครับไปเที่ยวถ้ำละวาแล้วจะนึกว่าเกิดมาไม่เสียชาติเกิดครับตัวผมเองจะไปอีกครั้งในเดือนเมษาแล้วไปคราวนี้เราจะต้องหาไฟก็ไปเยอะๆสาเหตุที่เราต้องรีบกลับที่เราดีไม่หมดท่วนก็เพราะว่าในกู้แกเอาเจ้าพายุเข้าไปดวงเดียวและเจ้าพายุมันเริ่มสำแดงทำท่าจะดับแหล่ไม่ดับแหล่พวกเราก็ใจสั่นขวัญแขวนเพียงขนาดเจ้าพายุเข้าไปเรายังจะเดินกันไม่ค่อยยังไม่ค่อยทันกันแล้วจะหลงท่อนอยู่แล้วแล้วก็เกิดไฟมันดับขึ้นมาเราไม่ต้องอยู่กันเรื่องชั่วปานาตาปีเราก็เลยรีบตัดสินใจกลับมาซะก่อนแฟนเพลงจะไปแล้วก็โปรดฟังทางนี้ดีนะครับนี่จะไปเที่ยวถ้ำละวาหรือแจงละวานี่นะครับกรุณาพกไฟฉายติดตัวไปด้วยคนละคนพอไปถึงถ้ำฉากหรือถ้ำดนตรีแล้วคุณต้องฉายไฟขึ้นให้พร้อมกันหมดเลยแล้วจะเห็นว่ามันรู้สึกมิตรดามันมีมากจริงๆครับสวยจริงๆมันฉากลิเกคุณเคยเห็นไหมครับฉากลิเกเขาตั้งเป็นดีก็เป็นเสาธรรมชาติเนี่ยนี่ไม่มีใครไปทำไม่มีครับธรรมชาติสร้างขึ้นมาแล้วก็ข้างบนก็เป็นระบายไม่อยากเอากากพิษไประบายไปเลยครับมาเลยครับผมไม่ต้องขอพระคุณสำหรับคุณป้าผู้หนึ่งที่เขียนจดหมายมาบอกตัวคนหลานรักก็จะไปกระเยาะขอไปทำละลายได้ป้าเองดูมาแล้วบรรยายไม่ถูกเพราะความสวยงามกราบเท้าขอบคุณสำหรับคุณป้าผู้นั้นนะครับชั่วโมงหนึ่งนั้นก็เล่าได้เพียงแค่45 นาทีนี้ผมเล่าแบบรวบรัดตัดความมาเพราะนั้นความงามของกันละวานนั้นเล่าไปข้าววันยังเล่าไม่จบงามจริงๆครับถ้าไม่ตายก็ขอให้ตายได้นะครับไปดูแล้วจะเกิดมาใจจะนึกได้ว่าไม่เสียชาติเกิดที่พบกับท่านละวาครับเอาละครับก่อนปิดรายการวันนี้ผมขอกระซิบว่าใครมีโอกาสไปเที่ยวได้นะแล้วก็วันนี้ขอปิดรายการจริงแค่นี้ของสุรพลสมบัติเจริญช่วงนี้ผมจะเล่าต่อตอนประวัติของท่านละวาให้ฟังครับ